สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช้างพายภูเบศแม่พลอยนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะระหว่างที่ดูช้างน้องกินหรือยังฮะยังมันแฉะหมดแล้วน้องไม่มีที่นอนแล้วไหนน้องโตหูน้องก็หูใหญ่จะถ่ายทำไมนี้คนดีกินน้ำอายนะคะแอบจะไปแอบกล้องนะคะจะไปแอบกล้องภูเบศอายเอาแล้วเอาแล้วพี่ปอเอามาอยู่นี่พี่ปอปอยเอาใส่ยางพันตัวกินด้วยเล่นด้วยอุ้ยฮะระวังแขนหักนะน้องพัดทีหนึ่งอ่ะแม่ดีดเนาะพี่ปอนดีดอ่ะพี่ปอดีดอ่ะน้องนู่นลุงทองคำก็ยืนรอๆอยู่ตรงนู่นนะคะข้างหลังพี่โอปอป้าแก้วก็ได้เข้ามาอยู่ข้างในเรียบร้อยเมื่อวานลงดินให้เมื่อคืนนี่ก็ผลสรุปว่าพากันนอนหลับตั้งแต่4 ทุ่มนะคะทั้งลุงทั้งป้าหลับเร็วมากประวัติศาสตร์เลยที่ลุงกับป้านอนเร็วมากนะคะสี่ทุ่มป้าพากันหลับเสียงดังบับเลยหันดักมาเห็นยังเอาข้างหน้ามาดูที่บอกว่าจะมีเรื่องเล่ามาให้ในการตอนที่ทำช่องนี่นะคะเราแนะนำว่าถ้าทำได้แล้วก็ให้ทำเองนะคะอย่าเชื่อใจคนอื่นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะคะจะเป็นแบบที่ครอบครัวเราเจอมานะคะก็ขอให้ครอบครัวของเราเป็นประสบการณ์กับพี่น้อง YouTube ทุกท่านนะคะเพราะว่าเฮ้ยอินยังเนี่ยยังให้ช่องของช้างยาแชะน้ำขังเลยเห็นไหมนั่นบอกว่าแชะแล้วทีนี้โคกจะพังได้น้ำแล้วคึกให้ช่องของเราเป็นช่องตัวอย่างนะคะประสบการณ์นะคะที่ว่าเชื่อคนง่ายนะคะไว้ใจคนง่ายเกินไปนะคะก็โดนมาทั้งโดนแฮกโดนล็อกสารพัดที่จะโดนนะคะสารพัดที่จะโดนนะคะแต่เราก็ไม่ท้อนะคะเราก็ลงไปเรื่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะทำไปเรื่อยๆถูกบ้างผิดบ้างก็ขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะอาการของควานตอนนี้ก็ยังไม่โอเคนะคะยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่นะคะยังเนี่ยเมื่อกี้ไปเก็บหลักว่าแก้วนะคะสภาพก็คือนั่งอยู่แบบนั้นนะคะเหนื่อยเดินมาไม่ได้จุกแน่นหายใจไม่ออกนะคะควานเพราะควานจะไปไหนผู้เบจะไปไหนบทเรียนครั้งนี้ราคาแพงมากแต่ตัวไปเนี้ยถ้าได้เงินค่าโฆษณาก้อนแรกก็อย่างที่บอกนะคะจะสมที่ขยายคอกให้เด็กชายภูเบศนะคะก็ขอให้
แม่ๆได้เข้ามาติดตามรับชมกันเยอะๆนะคะเพื่อให้เราได้กลับมามีรายได้อีกครั้งนะคะเราจะได้ถมที่ตรงที่นะคะตรงที่เสาแป้งยืนนะคะเพื่อขยายพื้นที่เล่นให้น้องฟูเบสนะคะได้อยู่ตรงนู้นเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็คืออันตรายสังกะสีนะคะถึงได้ทำที่กั้นไว้นะคะจะให้น้องไปอยู่ตรงนู้นแล้วก็จะทำสระน้ำไว้ให้น้องเล่นเวลาน้องร้อนด้วยนะคะก็แล้วก็ไม่รู้ว่าความฝันของเราจะอีกนานขนาดไหนนะคะถึงจะสำเร็จนะคะเราก็ต้องรอนะคะทั้งสองช่องเลยนะคะห้องช่องของน้องโอปอน้องแป้งด้วยนะคะต้องรอส่วนค่าเงินที่เหลือก็จะเป็นซื้ออาหารให้ช้างชราด้วยนะคะแบ่งปันอาหารให้ช้างตกงานด้วยนะคะของเรามีเงินเดือนก็จริงแต่ถามว่าพอใช้ไหมไม่พอค่ะเพราะว่าอาหารบางครั้งเราซื้ออาหารเยอะนะคะบางเดือนถ้าตกหน้าช่วงหน้าแล้งอย่างเงี้ยค่ะหาอาหารไม่ได้ตอนนี้ก็ยังหาอาหารไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเข้าหน้าฝนนะคะหญ้าที่ปลูกไว้ก็กำลังแตกขึ้นประมาณฝ่ามือนะคะซึ่งเข้าไปดูสวนที่ปลูกไว้ให้ผู้เบสแม่พลอยป้าแก้วกับลุงทองคำนะคะผู้เบสก็ยังไม่มีเงินเดือนนะคะก็เลยใช้เงินเดือนของแม่ของลุงของป้านะคะซื้ออาหารซื้อผลไม้ให้น้องไปนะคะวันนี้ยืนถ่ายอยู่แต่ตรงนี้เลยไม่ได้เดินไปไหนค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากขาบวมนะคะเดินขยับขามากไม่ได้นะคะเดี๋ยวดูพี่แป้งเล่นกับผู้เบสนอนละเอาตบหัวน้องให้นอนเอาตบหัวน้องให้นอนเอานอนไหมไม่จะเล่นแม่ก็พุ่งหาลูกตลอดว่าลูกจะตกตอนนี้อากาศอบอ้าวมากเลยนะคะร้อนอบอ้าวไม่มีแดดแต่ร้อนมากๆนะคะควันขโมงเลยพี่แป้งทำอะไรอ่ะพี่แป้งไล่ยุงเหรอนอนดีกว่าไม่มีใครเล่นด้วยนอนแล้วสนใจแม่หรอกอู้ตุ้มนอนหันดักให้อีกต่างหากเอ้านอนชาร์จแบตไว้ตอนนี้แล้วกลางคืนพังคอกใช่ไหมไปสิทำไมไม่ไปทางนู้นทางนี้มันแฉะอันนี้น้องเห็นน้องก็เห็นแล้วแหละกลัวน้องเห็นจ้าเอ๋จ้าเอ๋กับน้องจ้าเอ๋แอบดูนะคนเล่นมาน้องเฝ้าดูทำไมหันตูดให้อ่ะมากดหน่อยกดหน่อยหันมากดหน่อยควานลุกได้แล้วนะคะต้องใช้เวลานะคะกับพ่อควานนะคะกับพี่ป้าแก้วทำก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะตอนนี้ก็แน่นหน้าอกยังเจ็บยังทำไม่สามารถที่จะทำงานหนักหรือยกอาหารให้ช้างได้นะคะเพราะว่าเดินไปหน่อยเดียวก็เจ็บจุกนะคะไม่ไหวกับการเดินนะมาดีครับมาดีครับพี่แป้งมาดีครับมาดีครับพี่แป้งมาดีครับดูนะจะกินหัวพี่แป้งนะคะเอาไหมเอ้ย
เดี๋ยวขาหลังนะพี่แป้งเดี๋ยวขาหลังนี่นี่เนนี่เนนี่เนพี่แป้งหันตูดหันตูดนอนก็ได้นอนเอาโอ้โอ้พี่กับน้องเขาพี่เขาแกล้งน้องถ้าน้องลุกหนูหงายหลังหงายหลังท้วนเลยนะหนูตั้งหลักดีๆนะน้องตัวใหญ่กว่าหนูนะแกล้งน้องแกล้งน้องพี่แป้งแกล้งน้องมีเห่าไหมไม่ต้องรักษาสุขภาพเขาด้วยนะคะดูเห่าด้วยนะคะว่ามีเห่าไม่มีเห่าเอากระตูดกระตูดก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราครอบครัวเลี้ยงช้างพวกเราด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวมีประสบการณ์อะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจทั้งหน้าไมค์หลังไมค์นะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะพี่แป้ง